อันนี้กำหนึ่งพอดีใช่ไหมไปสองในสามทำแบบนี้โอเคไปนั่งไปสองในสามลุงชัยบอกว่าพ่อลุงชัยก็ใช้ยานี้ตอนที่โรคหามันเกิดขึ้นที่กรุงเทพเลยใช่ใช่ช่วงนั้นประมาณปีไหนนะร้อยปีที่แล้วอุ้ยพ่อลุงชัยอยู่ร้อยปีเหรอร้อยปีแล้วพ่อลุงชัยเกิดปีไหนสามห้าสามห้าตอนที่ตายเนี่ยแกอายุ82อ๋อแล้วร้อยยังอ่ะสามห้าก็สามห้าเนี่ยมัน60 ปีแล้วนี่ไม่มัน30 ปีแล้วนี่พ่อผมตายอายุ382ปี2500ก็ตอนนี้2564ไงก็30พ่อตายไป30ปีแล้ว100กว่าปีแล้ว30 82ก็100กว่าปี100กว่าปีไม่อันนั้นคือพ่อตอนพ่อน่าจะช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ช่วงอายุ20 20กว่ามั้ยพ่อก็ลงนี่อ๋อแล้วก็เป็นคนขับ3ล้อในช่วงนั้นทีแรกลากรถจริงไงอืมโอเคก็เปลี่ยนแล้วแต่พ่อก็ใช้ยาเนี่ยนะแล้วพ่อค้นพบได้ไงรู้ได้ไงก็รู้พ่อของพ่อแกเป็นหมอสมุนไพรโอเคเป็นพ่อของพ่อโอเคตอนนี้เราจะต้มอันนี้กำหนึ่งเนาะกำเล็กๆเนี่ยนะเป็นแพทย์เป็นหมอสมุนไพรโอเคโอเคโดยคนต้มนี่ก็กิตติมศักดิ์นะเดี๋ยวคนต้มก็ต้องกินด้วยโอเคต้มใส่น้ำมาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยครึ่งหม้อ2ลิตร2ใน3หม้อครับ2ใน3โอเค2ใน3หม้อเท่าไหร่วะถ้าตีเป็น3ส่วนก็ใส่2ส่วนก็คือไม่คือลิตรเนี่ยหม้อนี้เป็นเท่าไหร่กี่ลิตรไม่รู้กะโอเคนี่นะต้มน้ำมัดแบบในหม้อนะโอเคก็ประมาณนี้ต้มมัดนะเสร็จแล้วเอาไปตากแดดใช่เดี๋ยวเราเอามัดเนี้ยที่31แล้วเราก็เราเอาเนี้ยไปใช่เราจะเอานี้แหละไปสาธิตในวันที่31ไม่เดี๋ยวไปตากที่บ้านไว้31ได้เผาเอ้ยไม่เผา31จะได้ต้ม31จะได้ต้มเนาะอืมโอเคตายใบหรือยังเนี่ยครับมันเป็นไรดูลักษณะใบจริงๆเดี๋ยวดูมันต้องดูให้ถูกนะอันนี้ลุงใช้ไม่หวงถ้าเกิดใครจะวางไว้ต่อเอ็นนั่นสวยๆเลยวางหาพื้นได้โอเคไปสะท้อนแสงไม่สะท้อนสวยเลย